ครับนี่ก็จะเป็นหลักการทำงานคร่าวๆนะครับของอินเวอร์เตอร์รุ่นนี้นะครับเขาจะใช้เป็นตัว ICTL494 ตัวนี้นะครับในการผลิตสัญญาณพันส่งออกที่ขา10นะครับขา10ขา9นะครับแล้วก็ส่งออกมาที่ทรานซิสเตอร์นะครับทั้ง4ตัวแล้วก็ส่งออกมอสเฟตไปนะครับจากนั้นก็เข้าไปที่หม้อแปลงนะครับแล้วก็จ่ายไฟออก220 โวลต์ก็ตัวจริงเขานะครับจะเป็นอย่างนี้ตัวนี้นะครับขา9ขา10จะอยู่ตรงนี้นะครับฝั่งนี้90นี่ครับ90เดี๋ยวลองมาวัดสัญญาณที่ออกมาดูนะครับมาดูกันว่าทำไมมันถึงไม่เป็นเพียวไซน์นะครับแล้วก็จะจิ้มใช้สายโพรบนะครับจิ้มเข้าไปที่ขา9หรือขา10ก็ได้นะครับจิ้มขา9เนี่ยครับเขาจะเป็นตัวผลิตพันออกมานะครับก็ V peak to peak นะครับอยู่ที่ประมาณ 3.3 โวลต์นะครับในส่วนของความถี่ที่41กิโลเฮิรตซ์นะครับความถี่เนี่ยครับโอเคครับ